วัสดีครับวันนี้พามาดูลำโพง Atmos Minable นะครับตัวหนึ่งของค่าย SVS นะครับตัวนี้เป็นลำโพงแบบเขาเคลมว่าเขาทำงานได้3แบบก็คือแบบแรกเนี่ยทำงานเป็นตัวลำโพงคู่หน้าเป็นบุ๊กเชลสามารถวางแบบนี้ก็ได้แบบที่2เนี่ยสามารถวางเป็นลำโพงแบบ Atmos Minable ก็คือวางอย่างนี้แบบนี้ยิงเสียงขึ้นวางบนลำโพงคู่หน้านะครับแล้วก็แบบที่3คือสามารถติดเป็นสลาวก็คือแบบนี้แบบนี้สามารถติดแล้วก็ให้หน้าเนี่ยมันทะแยงลงมาเป็นสลาวแบ็คได้นะครับก็ทำงานได้3แบบเลยเป็นลำโพงอรรถประโยชน์ที่ราคาดีตัวนึงของ SES เพราะว่าตัวนี้ขายคู่นึงเนี่ยราคาอยู่แค่ 18,500 นะครับแล้วก็ตัวสเปคของมันเนี่ยลงไว้ว่าตัวนี้หนักประมาณ10กิโลนิดๆประมาณ11โล12โลก็ไม่หนักมากก็ช่วงย่านความถี่ที่มันทำงานเนี่ยก็คือ55จนถึง 25,000 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็เซนซิวิตี้ของมันเนี่ยอยู่ที่87ก็ถือว่าไม่ได้เป็นลำโพงที่ขับง่ายแล้วก็ตัวเรทพาวเวอร์ของมันรองรับ20ถึง150วัตต์ใช้ดอก 4.5 นิ้วทวิตเตอร์อลูมิเนียมแบบ1นิ้วนะครับเป็นลำโพงที่สเปคไม่ได้เวอร์วังคือสเปคมันแบบธรรมดามากคือเรทมันทำงานแค่20ถึง150วัตต์แค่นั้นเองคือถ้าเทียบกับคลิปแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยดูจะทรงพลังไปเยอะแต่ว่าตัวนี้จุดเด่นมันไม่ได้อยู่ที่สเปคคือถึงแม้ว่าสเปคมันจะรองรับกำลังแค่แบบ20ถึง150ก็คือแบบว่ามันมีพลังแฝงไม่เยอะคือถ้าขับออกก็คือขับออกใช้ power ไปก็ช่วยให้เสียงมันดีขึ้นมาได้ไม่เยอะมากคล้ายๆกับลำโพงยี่ห้ออื่นที่เป็นโฮมออดิโอทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ข้อดีของมันก็คือความโทโนบาลานซ์นะครับถ้าใครเคยฟัง SVS Palm เนี่ยจะรู้ดีว่าเสียงในตระกูล SVS Palm เนี่ยเสียงค่อนข้างโทโนบาลานซ์ดีมากๆแล้วก็ดูหนังสนุกคือ SVS ที่เป็นลำโพงเขาเนี่ยทำออกมา2แบบก็คือแบบแรก2ซีรีส์ซีรีส์แรกก็คือซีรีส์พรามคือตัวนี้ซีรีส์ราคาเบื้องต้นราคาประหยัดกับซีรีส์สูงคือซีรีส์อัลต้าซึ่งส่วนตัวเนี่ยถ้าเรื่องการดูหนังเนี่ยผมค่อนข้างชอบเสียงซีรีส์พรามมากกว่าเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างพุ่งแล้วก็เบสจังหวะจะโฟนค่อนข้างชัดแต่ความละเมียดละไมมันจะน้อยแต่ตัวซีรีส์อัลต้าเนี่ยผมฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างมีความพิถีพิถันแต่ว่ามันขาดความดุดันไปนิดนึงเสียงค่อนข้างติดไปทางใสๆคือถ้าพอดูหนังมาบอกก็จะบอกว่ามันอาจจะบางไปนิดนึงแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ความชอบแล้วนิยมส่วนตัวแต่ส่วนตัวผมเคยลองฟังพามเซนเตอร์พามบุ๊กเชลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโทนเสียงค่อนข้างโทนบาลานซ์ดีมากๆนะครับแล้วก็แนวเสียงสเกลใหญ่แล้วก็ดูหนังสนุกเป็นอีกตัวที่ดูหนังดีมากๆนะครับนอกจากดูหนังดีแล้วเนี่ยตัวนี้ข้อดีของมันก็คือราคามันไม่แพงนะครับคือราคามันแค่ 18,500 กับค่าตัวกับงานประกอบที่เป็นแบรนด์อเมริกันแต่ว่าตัวนี้ประกอบจีนนะครับก็ตามราคาคือราคาไม่แพงไงก็ทีนี้มาดูด้านหลังนะครับปึ๊บตัวนี้เห็นว่ามันเบาเราถือด้วยมือเดียวได้ด้านหลัง binding code ให้มาเป็นแบบซิงเกิลก็คือราคาประหยัดเป็นลำโพงแบบพอร์ตก็คือตู้เปิดนะครับตัวนี้เราเคยไปติดตั้งบ้านลูกค้าใช้ทำเป็นลำโพง top ceiling ก็คือ Atmos เอาไปแขวนค่อนข้างง่ายเพราะว่าด้านหลังไม่มีรูมันเป็นรูสำหรับเจาะแขวนน็อตยึดได้ง่ายแล้วก็น้ำหนักมันเบานะครับมันเลยทำให้เหมาะที่จะไปแขวนทำอะไรทั้งหลายแหละแล้วตัวตู้ลำโพงข้อดีคือมันเป็นผิวลายแบบแบ็คแอสมันก็เลยไม่เป็นรอยแล้วก็หน้าตาถือว่างานประกอบเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเทียบกับราคาแล้วโอเคถึงแม้ว่าข้อเสียข้อเดียวคือดอกมันจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเมื่อเทียบกับเสียงต้องลองฟังเสียงนะเทียบกับเสียงอะไรเนี่ยผมบอกว่าเสียงดีเกินลำโพงในระดับราคาเดียวกันคือถ้าใครซื้อลำโพงในระดับราคาไม่เกิน20,000ผมบอกว่าตัวชนตัวนี้ยากเพราะแนวเสียงมันค่อนข้างที่จะให้โทโนบาลานซ์ดีถ้าถามว่าตัวนี้เสียงคล้ายอะไรผมจะบอกเสียงมันคล้ายพาราไดม์ตัวมอนิเตอร์สมัย V7
หรือ V8จำไม่ได้ประมาณนี้คือทันโนวาระมันดีมากเบรกไม่ได้หนาไปแต่เร็วแหลมก็ไม่ได้พุ่งสดมากคือฟังแล้วกลมกล่อมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้วิธีการนะผมจะยกมันไปต้องวางเหมือนมันจะโคลงตัวนี้นะครับเราเอาไปวางเป็นตัวลำโพงออฟเซลลิ่งสังเกตว่ามันก็ทำงานเหมือนลำโพง W Atmos Innovable ทั่วไปคือมันก็จะยิงเสียงขึ้นไปเฉียงๆถึงแม้ว่าตัวตู้มันจะดูหนาหน่อยแต่มันก็ทำงานได้ตามสเปคของมันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่เมืองนอกได้รางวัลเยอะเลยนะครับเมืองนอกได้รางวัล Home Theater Review.com 2019 VS Award VS Forum VS Forum Best Buy เรียกว่าหลายตัวแล้วก็ที่สำคัญที่เมืองนอกเนี่ยตัวนี้ออกมาเป็นหลายสีก็คือสีดำ Back Assสีดำแบ็กกอสสีขาวก็มีแต่บ้านเราตอนนี้ที่หาซื้อได้ก็คือจะเป็นตัวสีแบ็กแอสตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีรางวัล Hi-Fi Choice Recommend Audio Holic Product of the Year รางวัลเยอะคือเทียบกับราคาแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นลำโพงที่หาตัวจับยากแต่บ้านเราเนี่ยต้องบอกตรงๆคือพูดกันตรงๆคือตัวนี้มันได้รับความนิยมน้อยเพราะว่าแรงโปรโมทจากร้านค้ามันน้อยเนื่องจากโครงสร้างราคาของมันเนี่ยที่มันไม่เอื้อกับการที่ร้านจะเอาตัวนี้ไปเดโมไปเชียร์ลูกค้าลูกค้าเมืองไทยอยากฟังเวลาอยากจะฟังตัดก่อนตัดสินใจที่จะซื้อเงี้ยเขาก็ต้องฟังก่อนแต่บ้านเราตัวนี้ SVS เนี่ยหาฟังยากไม่ว่าจะเป็นศัพท์หรือว่าอะไรด้วยโครงสร้างราคาถ้าใครสังเกตจะรู้ว่าร้านไม่ค่อยเอามาโชว์เท่าไหร่เพราะว่าโครงสร้างราคามันค่อนข้างชิดแล้วเวลาลูกค้าคนไทยเนี่ยซื้อต้องมีราคาตั้งมีราคาขายจริงราคาขายจริงๆราคาขายลดสุดๆแม่งเยอะไปหมดคือมันแบบร้านค้าเนี่ยถ้ารู้ถ้าเคยทำเอฟเอจะรู้แล้วราคาที่เขาตั้งเนี่ยมันก็คือราคาขายแล้วมันไม่ลดไปกว่านั้นแล้วเพราะถ้าลดก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินคือมันราคามันตั้งเนี่ยมันก็คือราคารีเทลไพรส์นั่นแหละครับลดไปกว่านี้ก็ลำบากเพราะว่าราคามันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ตัวเดโมที่อยู่ตามร้านต่างๆมันไม่ได้มีเยอะเหมือนพวกลำโพงที่ราคาตั้งสมมติร้านนึงราคาขายจริง 800,000 ราคาสนิทหน่อยเพียสนิทกันมากซื้อของเยอะผมให้เฮีย 500,000 อะไรเงี้ยถึงต้นทุนอาจจะ 300,000 ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของลำโพงยิ่งของไฮเอ็นมากเนี่ยยิ่งของ True Channel เนี่ยส่วนลดพวกมาร์จิ้นยิ่งเยอะอันนี้เป็นเก็บความรู้นะคือพูดนอกเรื่องคืออะไรที่เป็น2 Channel ที่เป็นราคาไฮเอ็นอัพซุปเปอร์อัลต้าไฮเอ็นเนี่ยบางทีราคาต้นทุนจริงๆมันไม่ถึง 40-50% ประมาณเนี้ยมาร์จิ้นของมันก็คือประมาณ 50% น่ะแต่ว่าเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์มันไม่ใช่อย่างนั้นเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ยิ่งราคาไม่ระดับ mid end entry level เนี่ยบางทีราคามันชิดเลยคือตั้งราคาเนี้ยถ้าลดคุณก็คือขายทุนเลยแล้วยิ่งเป็นโฮมเธียเตอร์แบบmid end หรือ high end เนี่ยราคามันก็ไม่ได้ต้นทุนมันก็ไม่ได้ต่ำเหมือนพวก True Channel เหมือนที่เราเข้าใจกันบางคนคิดว่าเฮ้ยตั้ง 150,000 ทุนคุณต้องมา 80,000 ไม่ใช่บางทีทุนมา 140,000 แล้วเราขายเราลดไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับมันเป็นโครงสร้างราคาของสินค้าแต่ละประเภทถ้าเป็น True Channel ลำโพงฟังเพลงเนี่ยมันลดได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นลำโพงพวกโฮมเธียเตอร์เนี่ยหลายคนจะบอกเฮ้ยมันงกจังทำไมลดไม่ได้เลยเพราะว่าโครงสร้างราคาเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวเนี้ยถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยลำโพง The Beast Mon เนี่ยผมแนะนำตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่น่าลองคือผมว่าราคามันไม่ได้แพงเกินไปที่จะหาซื้อมาเล่นมาลองต้องสั่งมาเล่นดูแล้วจะรู้ว่าลำโพงที่เสียงดีเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แต่ในร้านใหญ่ไม่ได้มีอยู่แต่ขายขึ้นห้างไม่ได้มีขายทั่วไปบางทีมันเป็นลำโพงที่อยู่ในซอกหรือที่เราต้องทำกันบ้านนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าตัวนี้ถ้าใครได้ลองแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้เนี่ยมันสูสีกับลำโพงราคาแพงเกินค่าตัวระดับราคา 4-50,000 บาทได้สบายโดยเฉพาะเรื่องการดูหนังนะครับSVS Primeไม่แพ้ใครโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ